คำว่าเกรงใจภาษาอังกฤษเราจะว่ายังไงเคยไหมคะที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราเอยากจะบอกคนอื่นให้เกรงใจเราบ้างอย่างเช่นตอนที่เราไปดูหนังแล้วคนอยู่ด้านหลังคุยกันในขณะที่หนังกำลังฉายอยู่หรือว่าเรานั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบๆแล้วก็มีคนมาเปิดเพลงเสียงดังใกล้ๆเรา แล้วในสถานการณ์แบบพวกนี้เราจะบอกคนคนนั้นว่ายังไงเราอยากจะบอกเขาว่านึกถึงคนอื่นบ้างสิคำศัพท์ที่แปลว่านึกถึงคนอื่นบ้างสิก็คือ consideration consideration ที่เป็นคำนามแล้วก็ considerate considerate ที่เป็นคำคุณศัพท์ค่ะโครงสร้างของประโยคมีสองแบบคือ show some consideration for show some consideration for, และ be considerate of, be considerate of เรามาดูตัวอย่างของการใช้คำพวกนี้กันเลยค่ะ okay, เคลลี่ต้องสร้างสถานการณ์ก่อนนะคะตอนที่หนังเพิ่งออกมาใหม่แล้วเรายังไม่ได้ไปดูแล้วเพื่อนของเราไปดูมาก่อนอะแล้วเรานั่งทานข้าวกันเพื่อนคนนั้นแบบ excited มากเลยที่จะมาเล่าเรื่องหนังให้เราฟังเราไม่อยากรู้เรื่องราวเราก็บอกเขาไปว่า please show some consideration for those who haven't seen the movie please show some consideration for those who haven't seen the movie โปรดเกรงใจคนที่ยังไม่ได้ดูหนังด้วยแล้วก็เคยไหมคะตอนที่เราไปดูหนังแล้วคนไม่ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ก็ดังเราก็สามารถบอกคนคนนั้นได้ว่า please be considerate of others and turn off your phone Please be considerate of others and turn off your phone. แปลว่าโปรดเกรงใจคนอื่นและปิดเครื่องโทรศัพท์ด้วยคนไทยเราส่วนมากจะชอบเกรงใจคนอื่นและมันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนไทยน่ารักไปอีกแบบถ้ามีฝรั่งมาถามเกี่ยวกับนิสัยของคนไทยแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าคนไทยขี้เกรงใจเราจะใช้คำไหน ภาษาอังกฤษจะไม่มีคำศัพท์ที่แปลว่าเกรงใจค่ะคำที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ thoughtful thoughtful และ considerate considerate สองคำนี้เป็นคำคุณศัพท์ค่ะที่แปลว่าใส่ใจความรู้สึกข,ของคนอื่นแล้วเราจะใช้พวกมันยังไงเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันเลยค่ะ be thoughtful be thoughtful หรือว่า be considerate be considerate เอาพวกมันมาใช้ในประโยคแบบนี้ค่ะ Thai people are very considerate Thai people are very considerate คนไทยเป็นคนที่เกรงใจคน She is always thoughtful of others She is always thoughtful of others เธอเป็นคนที่จะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอคำว่าไม่ต้องเกรงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเราพูดบ่อยมากๆคำนี้ก็ไม่มีภาษาอังกฤษที่แปลได้แบบตรงตัวค่ะวันนี้เคลลี่เอาคำสามคำที่เราสามารถเอามาใช้ตอนที่เราจะพูดว่าไม่ต้องเกรงใจทำตัวตามสบายคำพวกนั้นก็คือ hesitate hesitate ที่เป็นคำกริยา afraid afraid Af คำคุณศัพท์แล้วก็ free free ที่เป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันค่ะเรามาดูโครงสร้างกันเลยนะคะ don't hesitate to don't hesitate to don't be afraid to don't be afraid to และก็ feel free to feel free to ตัวอย่างอันแรก if there is anything you need please don't hesitate to ask if there's anything you need please don't hesitate to ask ถ้าคุณต้องการอะไรไม่ต้องเกรงใจขอได้เลยนะเราอาจจะเคยเห็นตอนที่เราอ่านอ e ีเมลของฝรั่งหรือว่าเราจะใช้ประโยคนี้เขียนอ e ีเมลลงท้ายอ e ีเมลของเราก็ได้นะคะตัวอย่างที่สองค่ะเราจะใช้กับตอนที่คนมาเยี่ยมบ้านเราเราอยากให้เขาทำตัวตามสบายเราก็จะพูดว่า feel free to make yourself at home feel free to make yourself at home เชิญทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านของคุณแล้วบทเรียนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่าจะพูดยังไงในภาษาอังกฤษสิ่งนั้นก็คือ,อเกรงใจจังในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำกริยาพวกนี้แทนค่ะ bother bother Inconvenience Inconvenience Trouble Trouble Kam Kriyasam Kami Playa Ropkuan Not want to bother not want to bother not want to inconvenience not want to inconvenience Let not want to trouble. not want to trouble not want ก็คือไม่อยาก not want to bother ก็คือไม่อยากรบกวนเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ I can give you a hand if you'd like I can give you a hand if you'd like ให้ฉันช่วยคุณไหมถ้าคุณต้องการ give someone a hand แปลว่าช่วยเหลือค่ะเหมือนเรายื่นมือเข้าไปช่วยถ้าเราเกรงใจเขา เราก็ตอบกลับขึ้นไปว่า No thanks I don't want to bother you No thanks I don't want to bother you ไม่หรอกขอบคุณนะฉันเกรงใจหรือว่าแบบฉันไม่อยากรบกวน เคลลี่ก็หวังว่าบทเรียนนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจำไว้นะคะว่าการเรียนภาษาไม่ว่าจะภาษาอะไรเราต้องนำมันเอาไปใช้ทุกวันค่ะไม่งั้นลืมเคลลี่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เคลลี่ด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ของเคลลี่ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่า notification นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ